วันนี้นะครับเราไปทำการมารีวิวแล้วก็เล่นมอดที่ผมไปทำการอยากเอาชีวิตรอดมาแต่มอดมันเล่นยากเกินมอดนี้ไม่ชื่อว่ามอด Dragon Ball นะครับคือแบบว่าตอนแรกมันก็เป็นมอดปกติเว้ยแต่ว่าเนี่ยมันมีอัปเดตนะครับจากมอด Dragon Ball ที่ผมเคยเล่นไปนะครับเอาชีวิต Dragon Ball ตอนนี้มีอัปเดตมาเป็นเวอร์ชัน 1.20.1 นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นอัปเดตที่เหมือนเป็นมอดใหม่มาแล้วก็ดูดีกว่าเดิมเยอะนะครับโอเคอันดับแรกนะครับไปทำการเราเลือกนะครับว่าเราอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นเผ่าพันธุ์อะไรเผ่าพันธุ์ใครใครก็คือพระเจ้าเนาะเอเลี่ยนโง่อันนี้เอเลี่ยนอะไรก็ได้มาจินคือจอมมาครับอันนี้ก็เป็น Android ชีวภาพก็อย่างเซลนะครับมนุษย์ปีศาจน้ำแข็งอันนี้ผมไม่รู้มันคืออะไรนะปีศาจน้ำแข็งชานาแม็กชานาแม็กลูกครึ่งไซย่ากับชาวไซย่าปกติโอ้ผมขอเลือกลูกครึ่งไซย่ากันนะครับมันดูเท่กว่านะฮะเคทรงผมอะไรดีทรงผมอะไรอะทรงผมอะไรกันนะโกฮังที่เหลือมันจะเป็นคำถามว่าอยากเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีครับแต่ก็ต้องเป็นคนดีนะครับโอเคประมาณนี้อันนี้คือเมื่อเราเปิดมานะครับเราต้องทำการมาเอาชีวิตรอดนะครับวันนี้คุณได้การเจอกับเลยโงกุนเฮ้ยโงกุนโอ้โหสามารถเรียนรู้ท่าฟิวชั่นได้นะครับจากโงกุนนะครับเข้ามาข้างในบ้านเจอโกฮังครับสามารถเรียนบีนแคนนอนนะครับเฮ้ยมาก่อนดิเราทำการเรียนรู้ก่อนดีกว่านะครับว่าหมดนี้เล่นกันยังไงนะครับก็ต้องทำการกด V นะครับกด V เนี่ยจะเป็นการบอกนะครับว่าเรามีพลังอะไรบ้างนะครับ TP ก็คือเหมือนว่าเป็นพลังค่าประสบการณ์ครับที่สามารถอัพเลเวลได้นะครับประมาณนี้นะฮะเราสามารถที่อัพตรงอัพเต็งได้นะครับด้วยการที่เราจะทำการต่อสู้กับสิ่งที่เรียกว่าชาโดว์นะครับหรือว่าเงาหรือว่าไปทำการตีมอนสเตอร์ปกติก็ได้นะครับไปทำการให้พลังเรามากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือจะให้มันจะเป็นเหมือนฟิลแบบการฝึกฝนนะครับฝนกับเงาของตัวเองนะครับอย่างที่เราเคยรู้กันนะครับเพิ่มสเต็งได้เพิ่มอะไรได้นะครับปั๊บอุ้ยปับโอเคโอเคครับต่อไปผมปั๊ม DP มาถึง601นะครับ DP ก็คือว่าเราสามารถที่จะอัพพวกค่าสเต็งอัพค่าสเต็งหรืออัพค่าเลือดได้นะครับตาม TP ที่เรามีนะครับประมาณนี้อ่ะอัพคีมันไม่ได้คีมันคือใครนี่อันนี้คือ TP นะครับซึ่งมันทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะครับผมเนี่ยประมาณนี้ผมสมมติผมมี TP นะครับเราก็ยิ่งสามารถที่จะฝึกฝนในการต่อสู้มอนสเตอร์พวกนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับและอีกอย่างนึงนะครับเมื่อผมกับผมทำการกด V นะครับผมสามารถที่จะอัพเกรดร่างได้นะครับถ้าเกิดสมมติคุณเลือกชาวไซย่านะครับผมสามารถที่จะอัพเกรดตัวเองตรงนี้ได้นะครับนี่เห็นไหมฟอร์มก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเรามีพลังฟอร์มนะครับสมมติผมทำการอัพเกรดร่างซุปเปอร์ไซย่านะครับจนถึงขั้นเยอะๆนะครับผมสามารถที่จะแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าได้แล้วนะครับอันนี้สมมตินะผมสามารถที่จะอัพเกรดขั้นซุปเปอร์ไซย่าได้นะครับพอซุปเปอร์ไซย่า2เต็มนะครับเนี่ยซุปเปอร์ไซย่า1ซุปเปอร์ไซย่า2เต็มเราก็สามารถแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าได้นะครับมาผมจะทำการลองแปลงร่างดูแล้วกันนะครับว่าเป็นซุปเปอร์ไซย่าแปลงได้หรือเปล่านะครับซุปเปอร์ไซย่าอันนี้ผมสามารถแปลงเป็นซุปเปอร์ไซย่า1ซุปเปอร์ไซย่า2ซุปเปอร์ไซย่า3ได้นะผมเป็นซุปเปอร์ไซย่า1ก่อนมาคือแหละคือซุปเปอร์ไซย่า1โอ้ยเอื้ออ้าวตาเฉยอันนี้ผมขอนี่แล้วกันนะผมขอทำการเปลี่ยนเดร่างแล้วกันนะซุปเปอร์ไซย่า1รู้สึกพลังมัน OP ไปหน่อยตอนนี้พลังผมแม่งรับพลังซุปเปอร์ไซย่าไม่ไหวหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้คือถ้าเกิดสมมติว่าพลังหมดมันก็จะเจ็บไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราสามารถอัพพลังได้จากใครนะครับเพื่อทำให้ค่าพลังของเรานั้นยิ่งมีค่าพลังค่าคีเยอะนะครับก็สามารถแปลงร่างเดร่างที่เจ๋งกว่าเดิมได้นะครับนี่คุณเห็นไหมนี่คือคีมันหมดไงคือคุณจะเจ็บมากๆนะครับก็ต่อเมื่อคีหมดพอคีเยอะเราสามารถแปลงเป็นซุปเปอร์ไซย่าได้แล้วนะครับซุปเปอร์ไซย่า2ไม่แปลงต่อเป็นซุปเปอร์ไซย่าดิขอดูดิซุปเปอร์ไซย่า3แต่พูดซุปเปอร์ไซย่านี่คือมันกินพลังคีเยอะมากนะครับอย่าไปคิดมากรอ5นาทีถึงจะได้กลับบ้านวันนี้เราทำการเจอกับดาวเจ้าพิภพแล้วหรือเปล่าตรงนี้ทำไมรู้สึกว่าสะพานงูมันนิดเดียวเองนี่เจอดาวเจ้าพิภพแล้วครับสามารถที่จะเรียนรู้ไคโอเคนได้นะครับไคโอเคนมาระวังเนาะเทคนิคที่มันยากมากสปิริตบอมครับอันนี้น่าจะเป็นบนเกงกิบนเกงกิแล้วก็อินสแตนท์ทันวิชั่นครับหรือว่าขึ้นยานในพริบตานั่นเองนะฮะนี่เป็นท่าที่เจ๋งมากเลยนะบอกให้โอเคครับสปิริตบอมนี่ผมไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับการที่ผมจะสามารถเรียนรู้ท่าบนเกงกิได้ผมต้องมีหัวใจที่เป็นแบบว่าเพียวบริสุทธิ์นะครับเป็นหัวใจบริสุทธิ์ถึงสามารถเรียนภาพบนเกงกิได้ถ้าเกิดมีหัวใจแบบซุปเปอร์ไซย่าอะไรเงี้ยเป็นบนเกงกิมันก็จะทำให้บนเกงกิถูกสูบพลังเข้าตัวเองนะครับโอเคครับตอนนี้เราทำการเรียนรู้บนเกงกิแล้วไอ้น้องไหนบนเกงกิสปิริตบอมมาท่าแรกแล้วกันนะเอาผมทำการลองเล่นเนื้อเรื่องดูนะครับว่าเนื้อเรื่องในกระบอนมีอะไรบ้างนะครับมาเมนสตอรี่ภารกิจแรกคือต้องฆ่าลาดิสก่อนอีกแล้วต้องกลับโลกให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับดูดีกว่าครับหลังจากที่ผมกลับบ้านไปแล้วนะครับผมตอนนี้ผมไปทำการได้เรียนรู้ท่าอื่นมาเพิ่มนะครับก็คือฟอร์มตอนนี้เราจะมีท่าฟอร์มอัลติเมทกับฟอร์มปกติเนาะซุปเปอร์ไซย่าอัลติเมทคืออะไรมาดูกันซุปเปอร์ไซย่าอัลติเมทนี่เป็นซุปเปอร์ไซย่าร่างสมบูรณ์แบบนะครับซุปเปอร์ไซย่าสมบูรณ์แบบนี่คือซุปเปอร์ไซย่าโกฮังร่าง2นะครับมันกูติดนอเซียเฉยเลยซึ่งผมบอกเลยซุปเปอร์ไซย่าโกฮังร่าง2เนี่ยมันเป็นซุปเปอร์ไซย่าอัลติเมทคุณเห็นไหมคือจะเป็นแบบโกฮังต่อสู้กับเซลล์เนาะตอนนี้ผมโคตรมึนเลยว่าเฮ้ยซึ่งบอกเลยว่าโหดมากๆนะครับผมจะทำการลองสู้ตอนที่หมดดูแล้วกันนะตอนที่หมดฆ่าพวกกาลิกจูเนี่ยนี่คือโดนผมหมัดเดียวไปอะเทอร์เทิลโอเคครับ2หมัดถึงไปหลอดสลักอุ้ยที่กูโดนหลอดสลักตี2ที่กูไปเลยบ้าไปแล้วต่อไปครับเป็นร่าง perfect super saiyan นะครับ perfect super saiyan คือ super saiyan น่าจะเป็นsuper saiyan 1ปกตินะครับมี super saiyan 1แล้วก็มีร่าง beast ครับร่าง beast อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าร่าง beast มันต้องโหดอยู่แล้วนะครับปี้กูหัง beast เหี้ยโคตรเท่อ่ะโคตรร่าง beast เอ้ยของเท่มันของเท่อ่ะไหนๆผมขอลองทำการสู้ฆ่าคูลเลอร์ดิคูลเลอร์มึงเจอร่าง beast เอ้าโดนคูลเลอร์ตบแป๊บเดียวตายเหรอเซตแม็กซ์สตามิน่าทำไมคูลเลอร์มันโหดจังวะทุกคนคือแบบโอ้โหคุณซุปเปอร์ไซย่าจริงปะเนี่ยนี่ขนาดผมเป็นร่างแบบโหดขนาดนี้ผมยังไม่ไหวคูลเลอร์จริงนะครับลองดูร่างต่อไปดีกว่าครับหลังร่างบีสก็จะมีซุปเปอร์ไซย่า3ใช่ไหมผมสามารถแปลงเป็นซุปเปอร์ไซย่า3ได้นะครับปี๊ดโอ้ผมโคตรเท่ซุปเปอร์ไซย่า3ซุปเปอร์ไซย่า3นี่จะมีความสามารถก็คือมันช้านะครับในสตอรี่โหมดต่อไปครับกำจัดเอ็นดอร์13 14 15
เคตอนนี้หมดต่อไปครับของอันนี้ของ Remove เนาะกำจัดเมตาคูลเลอร์ครับต้องไปดาวนาแม็กก่อนด้วยสามารถเรียนท่าอะไรโกคูได้เรียนพลังขึ้นเต่าได้เอ้ยเรียนท่าฟิวชั่นได้ครับโกฮังนี่ผมเรียนนี่เลยน้ำแสงพิฆาตมารท่าโคเทบอกเลยท่าที่เจ๋งที่สุดของโกฮังแล้วกันนะสามารถใช้ท่าไคโอเคนได้ด้วยนะครับไคโอเคน2เท่าไคโอเคน3เท่าไคโอเคน4เท่าไคโอเคน5เท่า10เท่าไอ้เหี้ยไคโอเคนหลายเท่าเกินกูตายเลยซุปเปอร์ไซย่า3บวกไคโอเคน20เท่าอ่ะคิดดูดิมาปิดไคโอเคนสักทีโอ้โหนึกว่าจะตายซะแล้วไคโอเคน20เท่าตอนนี้นะครับจุดเด่นที่สุดดราก้อนบอลนะครับนั่นก็คือดราก้อนบอลใช่ไหมผมสามารถทำการเอาสิ่งนี้ออกมาได้นะครับนั่นก็คือดราก้อนเรดาร์นะครับเพื่อทำการตรวจสอบว่าแถวนี้มีดราก้อนบอลหรือเปล่านะครับคุณดูดิเฮ้ยผมทำสตอรี่หมดแล้วกันนะฆ่าลาดิสโดนหมัดเดียวก็ตายแล้วฆ่า5ไซบาร์แมนอะไรมาสู้กูปกจักโอเคครับมาตอนนี้นะครับเราทำการมาเกิดมาที่ดาวนาแม็กนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องทำภารกิจที่โลกต่อนั่นเองนะฮะอยู่ที่นี่ก็คือทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับมาดูกันดีกว่านะครับถ้าเกิดสมมติว่าผมอยากได้พลังของซุปเปอร์ไซยากรผมทำยังไงนั่นเองนะฮะขอดูก่อนเมื่อผมทำการได้พลังใครเกิน 1,000 นะครับนี่เลยอุปกรณ์สำคัญของดราก้อนบอลนะครับจะลืมไปได้ยังไงนั่นคือเทพเจ้ามังกรโอลี่นาแมคเคนฮาร์สเลดบาบรูโรบ้าตีเทพเจ้ามังกรเกิดแล้วครับโอเคอันนี้โอเมก้าชินลอนป่ะ You have summon me นายทำให้ฉันเกิดมาฉันปุรัญญานะขอ3ขอพอ3ข้ออยากได้อะไรก๊อตคีอันนี้ก๊อตไข่ครับอยากได้ก๊อตไข่ครับเหลืออีก2ข้อขอมาโอเคครับผมขอก๊อตไข่แล้วก็ดีไวซ์ซัมวันก็คือชุบชีวิตใครก็ได้ Potential Unlock Potential Unlock มั้ย Potential Unlock ต่อไปข้อสุดท้ายครับเรามีก๊อตคีแล้วฟอลไซย่ามาอันนี้กันนี่เรียบร้อยเป็นข้อที่ดีเรียบร้อยครับแต่ว่าตอนนี้ผมสามารถแปลงเป็นซุปเปอร์ไซย่าก๊อตได้นะครับเดี๋ยวทุกคนดูกันซุปเปอร์ไซย่าก๊อตเป็นไงซุปเปอร์ไซย่าก๊อตไอ้น้องตอนนี้ผมมีพลังของซุปเปอร์ไซย่าก๊อตและคือซุปเปอร์ไซย่าลิงแดงนั่นเองนะฮะซึ่งบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรอันตรายอ่ะทุกคนดูคิดดูดิเดี๋ยวผมมีนี่ด้วยทุกคนดาบแซดดาบของทั้งครับซึ่งดาบนี้ผมบอกเลยว่าทุกคนรู้กันว่าดาบนั้นโปรแค่ไหนผมจะทำการลองสู้กับตัวละครนี้ด้วยกันนะฮะเอาไปโกฮังตอนนี้ผมสามารถสู้กับโกฮังธรรมดาได้ไหมโกฮังแม่งตายโคตรไวอ่ะไหนคนที่โหดที่สุดนะครับผมว่าน่าจะเป็นชูไซตามะเดี๋ยวเฮ้ยสู้ไซตามะได้นี่ผมสามารถตบไซตามะได้วะเออผมสามารถกำจัดไซตามะได้ก็คือแบบดาร์คบอมไซตามะได้ไงวะเฮ้ยตอนนี้เราสามารถที่จะไปนอกโลกกันแล้วนะครับเนี่ยผมขอทำการไปนอกโลกแล้วกันนะโอเคครับค่าคุยต่อไปตัวอะไรอ่ะค่าโดดาเลียโดดาเลียต่อไปตัวอะไรตาบอลตัวอะไรไม่รู้ครับพวกนี้คือกระจอกสำหรับผมมากครับลิคูมเอ้พวกอะไรนะพวกแก๊งของแก๊งกีนิวอ่ะกัปตันกีนิวต่อไปข้างงูคุณครับกัปตันกีนิวเอาตัวงูคุณไปเรียบร้อยต่อไปข้าฟิเซอร์ล่างแรกครับกระจอกต่อไปถึงเวลากลับบ้านครับกลับบ้านชวับกลับบ้านก่อนเลยน้องว่าจริงพลังผมตอนนี้นี่มันนั่นได้แล้วนะมันแบบว่ามันแบบแค่ใช้ทุกปัสยาธรรมดาก็ได้เอาชนะผู้นี้ได้หมดแล้วนะครับไหนขอดูหน่อยดิสตอรี่โหมดต่อไปครับข้าคูลเลอร์และเมกาฟิเซอร์กระจอกมากต่อไปค่าแอนดรอย19แอนดรอย20ครับต่อไปค่า17และ18ครับวันนี้เริ่มยากแล้วอะไรตีผมไม่เข้าวันนี้ต่อไปค่า16ครับแอนดรอย16โอ้ตัวนี้แอนดรอย16นี่ตัวรักสัตว์เลยอ่ะต่อไปค่าเซลไม่เพอร์เฟคครับต่อไปค่าเพอร์เฟคเซลครับร่าง2เพอร์เฟคเซล2ไหนต่อไปค่าอะไรค่าเพอร์เฟคเซลสูงสุดไอ้น้องอู้มันตีเจ็บอยู่นะโอเคครับผมต้องต่อยมันจะมันอ้วกมาเลข18ออกมาอย่างนั้นมันทำการเอาจริงเลยครับเพราะมันกินอะไรเข้าไปสักอย่างนึงอะแต่ว่ามันเอาจริงนี่ผมสามารถต่อยจะมันล้มได้ด้วยน็อกเดมดาวมาเซลอู้เซลมันก็แรงอยู่นะใช่ย่อยผมถูกน็อกเอาเฉยไหนจอมปีศาจราชาปีศาจดามูล่าครับที่บอกเลยว่าโคตรโหดเรียบร้อยว่าแบบตอนนี้ผมต้องเปิดก๊อตต้องแปลงเป็นซุปเปอร์ไซยาก๊อตอะมันก็สู้ไม่ได้จริงครับผมพูดเลยแม่งโหดเกินที่นี่ไหนต่อไปข้าไปสะข้ามาจินบูครับโอ้บูอ้วนตัวเถื่อนก็บูอ้วนอ่ะที่บูอ้วนโอ้ยต่อยกูโคตรแรงไหนนี่ไงยิงพลังใส่หน่อยแล้วกันนะคือแบบตัวละครในดักคันบอลนี่คือแรกพอสู้ได้หลังๆคือมันเถื่อนเกินอ่ะขนาดเลือดผมไม่มี50,000หัวใจไม่โดนมันต่อยทีจะตายอ่ะคิดดูดิตัวมันโกงขนาดนั้น50,000หัวใจโดนต่อยทีจะตายอ่ะต่อไปข้าซุปเปอร์มาจินบูครับหรือว่าบูเด็กโอ้ยแม่งต่อยคนแรงเลยบูเด็กตัวนี้มันดูดซับพลังได้ด้วยเสียงเดียวครับมันจะสู้อะไรกับซุปเปอร์ไซยามันจะสู้อะไรกับซุปเปอร์ไซยาก๊อตโอ้ยสามันต่อยก๊อตที่จะตายก่อนซุปเปอร์ไซยาบูครับขอเป็นเกมโหมดสู้มันแล้วกันนะสู้ไม่น่าได้ขนาดก๊อตยังโดนต่อยมันเดียวตายอ่ะเอาเลยไปสู้ผมว่าพลังผมเยอะมากนะแบบเจอพวกนี้คือแบบพลังแม่งเวอร์วังอลังการเกินไอ้ต่อไปครับสู้กับมาจินบูร่างสุดยอดโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นมาจินบูร่างพิกโกโลแน่เลยโอ้ตัวมึงเถื่อนเกินไหนเอาทานที่ไปแล้วกันนะลำแสงพิฆาตมารนะเดี๋ยวมันจะจิ้มมันได้ปิ้วไม่โดนอ่ะลองต่อยกับมันโดดดาบดิต่อยไม่เคยเจ็บเลยอ่ะนี่ขนาดเป็นแบบซุปเปอร์ไซยักกูเป็นก๊อตเลยนะเว้ยกูเป็นซุปเปอร์ไซยักก๊อตแล้วมันต่อยไม่เคยเจ็บเลยหรอวะไหนอ่ะลำแสงพิฆาตมารครับลำแสงพิฆาตมารท่านี้เขายังใช้ได้อยู่กำจัดฟรีเซอร์โอเคครับวันนี้พวกฟรีเซอร์รู้สมุนฟรีเซอร์กระจอกมันก็ลุ้นผมแล้วทำไมรู้สมุนฟรีเซอร์มันเก่งขึ้นเปล่าวะเฮ้ยมันเก่งขึ้นจ้ะแต่นิยมเว้ยกลัวแต่นิยมรู้ไหมอันนี้บอลเก่งกีบแล้วกันนะบอลเก่งกีไม่เจ็บไม่คันมาพลังขึ้นเต่าแล้วกันนะพลังขึ้นเต่า
เริ่มสงสัยแล้วว่ามึงไม่น่าใช่ลูกสมุนแล้วกูระดับบอสอะไม่ใช่ระดับลูกสมุนแล้วมาต่อไปครับเดี๋ยวขอดูหน่อยสิต่อไปฆ่าฟิเซอร์ครับฟิเซอร์ต้องการจะล้างแค้นคุณไหนฟิเซอร์อ่ะฟิเซอร์ต้องการจะล้างเฮ้ยฟิเซอร์ถึงเวลาที่พวกลิงแกต้องตายแล้วดาบกูดาบคียังตีไม่เคยเข้าอ่ะฟิเซอร์ล่างโกลเด้นครับขนาดผมแบบผมแบบไม่ได้ล่างเลยผมล่างปกติอ่ะผมตีไม่เคยเข้าอ่ะฟูลพาวเวอร์ฟูลพาวเวอร์มาอ่ะล่างฟูลพาวเวอร์พอไหวอยู่ต้องไปคุยกับบีลัสอ๋อต้องไปคุยกับบีูเอ็นพีซีต้องคุยกับตัวนี้นะครับไปเพื่อสนามประลองโอ้นี่สนามประลองจากวันที่6จากวันที่7ไงแล้วก็ทำการสู้กับหมีภูตอนนี้ตัวหมีภูผมจำได้อยู่ผมตัวหมีภูต่อไปก็ฟอร์สครับต่อไปเซต้าครับอันนี้ขุนกระป๋องที่มันขี้แย่เดี๋ยวกันนะน้ำแสงพิฆาตมาแล้วกันอุ้ยยิงไม่เข้าได้ไงวะทำจริงน้ำแสงพิฆาตมายิงไม่เข้าถ้าโจมตีปกติยิงไม่ค่อยเข้าครับต้องต่อยมันอย่างเดียวต่อไปครับแคปป้าโอ้อันนี้ซุปเปอร์ซีย่าจากวัน6ปกติถ้าเกิดตามสกิลพลังผมว่าแคปป้านี่ได้กากระดับนึงเลยอ่ะทำไมมึงเก่งวะเฮียมาเก่งมันจะได้วะต่อไปฮิโตะครับเอาตัวนี้ระดับก๊อตของแท้ตัวนี้ของแท้เก่งจริงยอมรับดูทหารข้ามจักรวาลอ่ะเรียบร้อยครับพี่โตไปให้โตแล้วต่อไปครับต้องกลับไปสู่โลกครับเพื่อที่จะไปต่อสู้กับงูกุนแบกนี่อ๋อนี่ไงสามารถเรียนรู้ซุปเปอร์ไซยาบูได้แล้วไอ้น้องถ้าเกิดผมคุยกับวิสผมก็สามารถแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซยาบูได้แล้วครับง่ายๆไหนซุปเปอร์ไซยาบูว้าวนี่ไงซุปเปอร์ไซยาบูซุปเปอร์ไซยาบูแบบบูเข้มอ่ะบูเข้มคือบู2ครับเขาขี้เกียจคิดอ่ะบู2มันเลยเข้มกว่าเดิมแค่นั้นแหละไม่มีหรอกอ่ะผมมีบู2แล้วตอนนี้ผมมีร่างบู2แล้วต่อไปโกกุนแบกครับปราบโกคูแบ็กว่าท่าที่แรงสุดไม่มีเลยหรอกท่าที่แรงสุดน่าจะเป็นลำแสงที่คาดมาแล้วล่ะท่าไม่โคตรแรงอ่ะเดี๋ยวกูจะกลับมาต่อไปท่าสมาร์ทครับคือแบบถ้าผมไม่ได้เป็นเกมโหมดสู้อ่ะผมสู้ไม่ได้ยังมึงดูดิมันต่อยกูดีแล้วเกือบตายโอ้พ่อมึงอ่ะเราสามารถที่จะทับอิมมอร์ทัลวิชนะครับหรือว่าเป็นคำสั่งที่ทำให้เราไม่วันตายได้นะครับเพื่อผมขอพรให้ผมไม่มีวันตายแล้วตอนนี้ผมจะไม่ตายใช่ไหมผมวิธีการเล่นคือมันต้องขอพรให้แบบไม่มีวันตายมันถึงจะไม่ตายต้องเป็นอย่างนี้นี่เรียบร้อยมันต้องขอพ่ออย่างนี้ดิวะมึงจะสู้มึงกันไม่เล่นไม่ได้ไอ้เหี้ยโอเคครับสามารถกับโกคูแบ็ครวมร่างกันอ่ะเอาเข้าไปแต่ละอย่างจะไปสู้มึงไงเนี่ยโอ้ยลองใส่พิฆาตมาฟิวนึงเรียบร้อยครับรู้สึกว่ามันน่าจะตันที่สามารถกับโกคูแบ็คครับแค่นี้ก็คือตันแล้วต่อไปมูฟี่เนาะแบบระดับมูฟี่ก็คือมันทำถึงตรงเนี้ยถือว่าโหดเลยนะสามารถกับโกคูแบ็คคือมันไกลมากแล้วนะมันไม่น่ามีอะไรไกลกว่านี้แล้วเราสามารถที่จะแปลงเป็นอีกได้นะครับนั่นก็คือเป็นซุปเปอร์ซีย่าร่างสมบูรณ์แบบนะครับนั่นคือเป็นของโบรี่นะครับเพียงคำสั่งเล็กซุปเปอร์ซีย่านะครับเราก็จะได้เป็นซุปเปอร์ซีย่าระดับเลเจนดารี่มานะครับซึ่งเราว่าเราก็สามารถที่จะแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ซีย่าระดับเลเจนดารี่ได้นะครับแต่ก่อนหนึ่งขอฆ่าตัวตายกันแล้วกันนะเอาลิงแดงออกไปก่อนแต่ประเด็นหลักคือเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้มั้งถ้าผมไม่ผิดมันจะแข็งแกร่งมากซุปเปอร์ซีย่าเลเจนดารี่แล้วก็สามารถที่จะอัพร่างซุปเปอร์ซีย่าลิเจนดารี่ได้นะครับลิเจนดารี่ซุปเปอร์ซีย่าเนี่ยกลายเป็นสเตเบิลลิเจนดารี่ซุปเปอร์ซีย่านะครับก็คือจะเป็นร่างที่สามารถคุมพลังของซุปเปอร์ซีย่าลิเจนดารี่ได้แล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าโคตรยากในการทำเป็นประมาณนี้เป็นร่างที่แบบว่าซุปเปอร์ซีย่าลิเจนดารี่ที่เราสามารถควบคุมพลังตัวเองได้ซึ่งบอกเลยว่ามันก็โอเคใช้ได้แต่ผมว่าร่างที่เก่งสุดของโกฮังก็คือร่างบีทอะไม่มีร่างอะไรเก่งเท่าร่างบีทแล้วทั้งหมดมันมีเท่าไหร่ครับสำหรับคนที่อยากลองมาเล่นดีต้าดิสคริปชั่นบาย